ดังนั้นที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาเก็บงานกันนะครับนั่นคือจำนวนของผู้ป่วยที่หายแล้วผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เห็นแล้วว่ามีข้อมูลจากเว็บ API มาเก็บไว้ใน property ของ widget ของเราเรียบร้อยแล้วเรามีวิธีในการรับมือกับค่า null นะครับที่ทำให้เกิด error และเรามีวิธีในการจัดการกับข้อความ null ที่แสดงขึ้นมาจากการใช้สัญลักษณ์ expression แสดงตัวแปรไว้ในตัว widget ของเรานะครับดังนั้นจุดนี้เราก็จะทำการลบเลขศูนย์ในส่วนของผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับดอลลาร์ไซน์นะครับ expression ขึ้นมา data from web API นะครับใส่เครื่องหมาย question mark ตามหลังในกรณีที่เป็น null เนี่ยมันจะไม่เกิด error ขึ้นจากนั้น dot recover และให้แสดงเป็นจุด3จุดถ้าเกิดข้อมูลที่ดึงมายังเป็น null อยู่โอเคนะแต่แล้วลงมาดูในส่วนของรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับลบเลข0ออกแล้วก็ใช้เครื่องหมาย expression นะ data from web API dot hospitalize อยู่ในโรงพยาบาลนะครับจุด3จุดแทนดังนั้นจะสังเกตว่าเราใช้เทคนิคนี้กับส่วนที่เหลือนะครับและจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ data fromweb api dot dev นะครับเสร็จแล้วเราก็กันตรงส่วนนี้เอาไว้ save file จะเห็นว่าจำนวนของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วยังรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตก็จะแสดงขึ้นมานะครับตามข้อมูลที่เราได้รับมาจาก web apiดังนั้นตรงจุดนี้ถ้าเกิดของเราเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกับที่เห็นในตัวเลคเชอร์นะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะนี่ดึงมาจากเว็บ API จริงๆนะครับนะที่เขามีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกวันจริงๆนะดังนั้นจุดนี้นี่คือรูปแบบของการส่ง request ไปหาเว็บ API ได้มาแล้วเอามาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของตัวแปรนะครับในรูปแบบของพวก object ของ class ในภาษา Dart ของเราแล้วก็มีการสั่งกลไก set state เพื่อให้ method build เนี่ยทำงานอีกครั้งหนึ่งนั้นจะเห็นว่า method build เนี่ยทำงานในแต่ละรอบเนี่ยแล้วก็จะมีโจทย์นะครับนะมีวิธีการที่เราจัดการกับตัวข้อมูลนะครับซึ่งสามารถที่จะรับมือกับมันได้หลายวิธีนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับดังนั้นจุดนี้ก็จะได้เห็นว่าเราสามารถดึงข้อมูลจากเว็บ API นะมาแสดงในตัวแอปพลิเคชันที่สร้างในFlutterของเรากันแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับดังนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ